็ค่อนข้างเหมือนกับที่คาดไว้นะครับแทบไม่แตกต่างเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ประมูลกันจบไปแล้วนะครับก็ได้เงินรวมกันทั้งสิ้นนะครับ 41,650 ล้านบาทนะครับจากราคาตั้งต้นที่อยู่ใกล้ๆกันสูงขึ้นมาเพียง 2% นิดหน่อยนะครับ 2.8% เท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเยอะแยะมหาศาลเลยนะครับราคาที่ควรจะเป็นนั้นควรจะเป็นมากกว่านี้อีก 16,300 ล้านนะครับซึ่งการที่หายไป 16,300 ล้านแปลว่าเงินจากประชาชนนะครับในฐานะผู้เสียภาษีเงินที่ควรพึงมีพึงได้เข้ารัฐนี่นะครับแทนที่จะเข้ารัฐก็กลับไปเข้ากระเป๋านะครับของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการที่มาประมูลขึ้น 3G กันทั้ง3รายไปเฉลี่ยกันไปนะครับตรงนี้ก็ทำให้รัฐกับประชาชนเสียหายเป็นหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นการประมูล 3G เพื่อชาตินะครับก็คงในฐานะผู้บริโภคคงได้มี 3G ใช้กันในปีหน้าแต่ว่าในฐานะผู้เสียภาษีการประมูลครั้งนี้มีความเสียหายนะครับ 16,000 ล้านบาทเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆครับการออกแบบการประมูลครั้งนี้มีปัญหาที่สำคัญ2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือออกแบบให้ไม่ค่อยมีการแข่งขันกันนะครับอันนี้ผมได้ทักท้วงมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอย่าได้ออกแบบการประมูลแบบนี้เพราะว่าการประมูลที่ให้ผู้ประกอบการ3รายมาชิงใบอนุญาตกัน3ใบนะครับเหมือนเก้าอี้ดนตรี3คนกับเก้าอี้3ตัวนะครับมันแข่งขันกันไม่ได้นะครับราคาการประมูลจึงแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็ตรงกับที่คาดไว้นะครับอย่างที่2ก็คือกสทช.ไปกำหนดราคาตั้งต้นนะครับเป็นราคาซัมเมอร์เซลนะครับต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นต่ำกว่ามูลค่าประเมินไว้นะครับถึง 30% ซึ่งทั้ง2อย่างนี้รวมกันนะครับเมื่อราคาตั้งต้นอยู่ระดับที่ต่ำแล้วการประมูลก็ไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นการประมูลเสร็จจึงได้ราคาที่ประมูลเสร็จแล้วนะครับไม่ต่างจากราคาตั้งต้นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับทช.นะครับให้ที่ปรึกษาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินราคาคลื่นความถี่ขนาดเล็กนะครับอยู่ที่5เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ที่ 6,440 ล้านบาทนะครับแต่ว่ากลับมาตั้งราคาในการประมูลต่ำกว่าราคา 6,440 ล้านบาทลงไป 30% เหลืออยู่เพียง 4,500 ล้านนะครับต่อใบอนุญาตเล็กๆขนาด5เมกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นต่อทุกใบอนุญาตที่ประมูลออกไปได้นะครับถ้าราคาอยู่แถวนี้ซึ่งผลการประมูลก็บอกว่า6ใบจาก9ใบนะครับเป็นราคาที่อยู่ที่ 4,500 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละใบสำหรับส่วนที่ขาดทุนไปเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับสำหรับเงินของประชาชนจริงๆมีหลายวิธีนะครับที่การประมูลทำให้รัฐและประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีนะครับได้ประโยชน์ในขณะที่ไม่ได้ทำให้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G แพงขึ้นด้วยนะครับอย่างน้อยมี 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการประมูลแบบเก้าอี้ดนตรีนะครับก็คือถ้ามีจำนวนคนแข่งขันนะครับเท่ากับจำนวนเก้าอี้ก็ต้องชักเก้าอี้ออก1ตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เคยคิดมาในสมัยที่ยังไม่มีกสทช.นะครับตอนนั้นเป็นกทช.คิดสูตรนี้กันนะครับสูตรที่2ก็คือสูตรที่กสทช.เคยคิดไว้นะครับแต่มาเปลี่ยนใจไม่เลือกใช้นะครับก็คือสูตรที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายนะครับได้คลื่นไปไม่เท่ากันซึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งนี่แหละครับจะช่วยให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงได้ยกตัวอย่างนะครับการประมูลครั้งนี้พบว่ามีใบอนุญาต1ช่องนะครับที่เรียกว่าสล็อต F นี่นะครับเป็นสล็อตที่ไม่มีการประมูลกันเลยไม่มีใครเสนอราคาเข้ามาเลยจนกระทั่งรอบสุดท้ายเพราะผู้ประกอบการคงตีลูกคิดและเห็นแล้วว่าอยู่เฉยๆก็ไม่มีคนมาแข่งเพราะว่าอีก2รายนะครับก็ได้คลื่นความถี่ครบตามเพดานที่กสทช.กำหนดไว้แล้วที่3ใบเล็กนะครับก็คือ15เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นใบนี้รอเฉยๆก็ไม่มีคนมาปัดราคาสู้กันก็ได้ไปในราคาที่ถูกแสนถูกก็คือ 4,500 ล้านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนตามตรงว่าไม่เคยเข้าใจวิธีคิดของกสทช.เลยนะครับเพราะว่าได้ทักท้วงมาตลอดเวลานะครับกสทช.ออกแบบการประมูลนี้ไม่ใช่ออกแบบโดยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับในฐานะนักวิชาการผมเองและผมเชื่อว่านักวิชาการอีกหลายคนนะครับได้พยายามสะท้อนให้เห็นว่ามีทางเลือกในการประมูลที่ดีกว่าทางนี้นะครับที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและต่อประชาชน
และไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคนะครับได้ค่าโทรศัพท์แพงขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ปรากฏว่ากสทช.ก็บ่ายเบี่ยงนะครับไม่ได้ใช้วิธีต่างๆที่นำเสนอตรงกันข้ามนะครับวิธีที่กสทช.ตั้งใจจะประมูลนั้นทางผมเองและผมคิดว่ามีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งนะครับได้พยายามทักท้วงว่าอย่าใช้วิธีแบบนี้เพราะวิธีแบบนี้เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับอย่างเช่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ประมูลกันคล้ายๆกับของไทยนี่แหละครับแต่ตอนนั้นสวิตเซอร์แลนด์อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการประมูลออกมาแล้วได้ผลคล้ายกันเลยก็คือได้ราคาประมูลเสร็จนะครับสูงกว่าราคาตั้งต้นประมาณ 2% นิดหน่อยเหมือนกับกรณีของประเทศไทยแทบจะเป็นการถอดพิมพ์มาเลยนะครับแต่บทเรียนของคนที่ผิดครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ให้อภัยกันได้แต่คนที่ไปผิดตามเขาทั้งที่มีเสียงทักท้วงอยู่แล้วนะครับจากฝ่ายต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยน่ากังขาจริงๆนะครับว่าผิดกันได้ยังไงผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะต้องมีทัศนคตินะครับที่ตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นนะครับต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่แม้ว่านายนามนะครับถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคนรักษาผลประโยชน์ของรัฐก็ตามแต่ในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอาจจะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนก็ได้นะครับเรื่องอย่างนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนต้องฟังหูไว้หูฟังให้หลากหลายนะครับประชาชนในครั้งนี้นะครับถูกกระแสกสทช.นะครับผมโฆษณาว่า 3G เป็นบริการที่ถ้าไม่มีนะครับประเทศไทยจะเสียหายนะครับและต้องรีบมีใครที่มาขัดขวางใครที่มาทักท้วงการประมูล 3G คือคนที่บ่อนทำลายชาตินะครับเป็นศัตรูของประเทศชาติผมคิดว่าประชาชนต้องพึงระวังนะครับว่าเมื่อครั้งใดที่มีการปลุกระดมกันโดยอ้างเรื่องอะไรที่ใหญ่โตเกินจริงนะครับพึงตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีความพยายามในการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับให้ประชาชนไม่ไปสนใจในจุดที่ควรสนใจแล้วไปติดกับดักทางความคิดในเรื่องอื่นแทนนะครับการประมูล 3G นะครับไม่ว่ารูปแบบไหนทำให้คนมี 3G ใช้นะครับแต่ว่าการประมูล 3G ในรูปแบบที่กสทช.ทำอยู่นะครับทำให้รัฐและประชาชนเสียหายเป็นหมื่นล้านนะครับและผู้ประกอบการได้ใบอนุญาตในราคาถูกแสนถูกนะครับต่อปีได้ไปในราคาต่ำกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งถูกมากๆเลยนะครับเทียบกับกำไรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้ไปแต่ละปีนะครับปีที่แล้วรายใหญ่ที่สุดได้ไป20,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเงินประมูล1,000 ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นเงินที่น้อยมากๆนะครับมีการประมูลที่ถ้าออกแบบให้ดีนะครับจะสามารถได้ผลตอบแทนเอาทรัพย์สมบัติของรัฐนะครับที่เสียโอกาสจากการใช้ 3G ไปอีก15ปีนี่นะครับเอามาประมูลให้ดีๆเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาเป็นสมบัติของประชาชนและก็ของพวกเราคนไทยทุกคนได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับพูดกันไปแล้วประชาชนเป็นเจ้าของคลื่นความถี่กสทช.เป็นเพียงนายหน้านะครับซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของตัวจริงมอบหมายให้นำคลื่นความถี่ไปประมูลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ 3G กันนะครับกสทช.จึงต้องรับผิดชอบนะครับต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ประชาชนเจ้าของคลื่นความถี่ได้ทักท้วงกสทช.หลายต่อหลายครั้งนะครับว่าอย่าดำเนินการประมูลเช่นนี้แต่กสทช.ก็เพิกเฉยนะครับไม่นำพานะครับแล้วก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าการประมูลที่เป็นอยู่จะก่อให้เกิดการแข่งขันผลก็คือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นผมจึงคิดว่ากสทช.มีความรับผิดชอบนะครับที่จะต้องแสดงออกต่อประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่เจ้าของสมบัติที่แท้จริงนะครับผมอยากเห็นกสทช.นะครับออกมาแถลงนะครับว่าจะรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไรและอยากเห็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าหน่วยงานในองค์กรอิสระต่างๆนะครับหรือหน่วยงานในรัฐสภานะครับกรรมาธิการต่างๆมาตรวจสอบดูนะครับว่าเรื่องนี้มีอะไรที่ผิดปกติควรจะต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่นะครับ